มี GT 2 Pro เผยสเปคจัดเต็มการชาร์จที่เร็วถึง125วัตต์ด้วยชิปเซ็ตตัวใหม่ Snapdragon 8 Gen 1มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ระดับ 120Hz และกล้อง50ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสั่นจัดสเปคมาเต็มมากทีเดียวรูดภาพเรนเดอร์ของ Moto A 30 Ultra Moto G Stylus 2022 5G และรุ่นปริศนา Astinจอคิวเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากฝั่ง Motorola ครับเปิดตัว MediaTek Dimensity 9000 ชิปเซ็ตเรือธงเทคโนโลยี4นาโนเมตรแรงกว่า Snapdragon 898เทียบชั้น Apple A15 Bionic เลยเหรอมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าสวัสดีครับกับมาร์คที่ข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับแต่ก็ไม่ให้ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อใจพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับ Realme GT 2 Pro เป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นนะครับที่น่าจับตามองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย Realme เคยออกมาเปิดเผยให้เราได้ทราบกันว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงในรุ่นของ Ultra Premium ให้เห็นกันด้วยในเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัว Realme GT 2 Pro นั่นแหละและล่าสุดนะครับก็มีสเปคเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้อมูลชุดนี้นะครับถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนครับได้มีการเปิดเผยให้ทราบว่า Realme GT 2 Pro จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็ตตัวใหม่นะครับจากทาง Qualcomm อย่าง Snapdragon 8 Gen 1หรือ Snapdragon 898ประกบคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 และหน่วยความจำ ROM US 3.1 มาพร้อมกับ Android 12ครอบทับด้วย Realme UI 3.0 ตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะครับมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วถึง125วัตต์เป็นรุ่นแรกของทั้งค่ายด้วยนอกจากนี้ Realme GT 2 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.51 นิ้วมีค่า Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลและกล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลซึ่งมีระบบป้องกันการสั่นไหวนะครับ OIS การสั่นโดยมีรายงานว่า Realme GT 2 Pro จะมีการเปิดราคาขายราวๆ 4,000 หยวนครับหรือประมาณ 25,000 บาทแต่อย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลในข้างต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางโมโตเพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไปถึง6รุ่นเน้นๆเลยทีเดียวไม่ทันไรนะครับก็มีภาพเรนเดอร์จากสมาร์ทโฟนตัวใหม่เนี่ยออกมาอีก1รุ่นแล้วนะครับถึง3รุ่นเลยก็คือ Moto A 30 Ultra Moto G Stylus 2022 5Gแล้วก็รุ่นปริศนาครับในโค้ดเนมอัสตันนะครับเริ่มกันที่ภาพเรนเดอร์ของ Moto A 30 Ultra ก่อนนะครับหรือ Moto S X ซึ่งจะมาในสีน้ำเงินเรือบแสงและสีดำนะครับตัวเครื่องจะมีกล้องหลัง3ตัวบนฐานวงรีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ตัว G Series รุ่นก่อนหน้านี้ในด้านของหน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นจอแบนเนาะแล้วก็มีการจอรูวางกล้องหน้าไว้ที่ด้านบนของหน้าจอส่วนกล้องหลังเนี่ยจะไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการสแกนด้านข้างตัวเครื่องหรือไม่ก็สแกนบนหน้าจอจากข้อมูลล่าสุดเชื่อว่า Moto A 30 Ultra จะมีหน้าจอ OLED ขนาด 6.6 นิ้วที่รองรับการแสดงผล HDR 10 Plus และมีค่า Refresh Rate 144 Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1นะครับหรือ Snapdragon 898รุ่นใหม่พร้อมกับแรมมาตรฐาน LPDDR5X8 แล้วก็ 12GB ส่วน ROM UBS 3.1 128 และ 256GB โดยมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ยังมีลำโพงคู่และคุณสมบัติกันน้ำ IP52 ด้วยสำหรับการถ่ายภาพ Moto A 30 Ultra จะมีกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเสริมด้วย Ultra Wide 50ล้านเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดสูงที่60ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับถัดมาที่ภาพเรนเดอร์ของ Moto G Stylus 2022นะครับเป็นรุ่น 5G ที่มีประกาศในตัวตัวนี้จะมีดีไซน์โดยรวมคล้ายคลึงกับ Motorola Edge 30 Ultra ที่มาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยจะมีสเปคที่ต่ำกว่านะครับโดยจะมีเซนเซอร์ก็คือ Snapdragon 480นะครับรองรับเครือข่าย 5G เบื้องต้นราคาราวๆ 13,000 บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นความจุ RAM 6GB 256ครับคิดว่าเป็นมือถือที่แบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายด้วยในรุ่นนี้เนาะสำหรับรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นปริศนาในโค้ดเนมว่า Aston แต่ยังไม่มีรายละเอียดใดๆออกมาเพิ่มเติมในขนาดนี้นะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะมาอัปเดตกันแต่เชื่อว่าจะจัดเป็นมือถือในราคาประหยัดนั่นเองปิดท้ายข่าวครับมาพูดถึง MediaTek บ้างทาง MediaTek ได้มีการแถลงเปิดตัวชิปเซ็ตนะครับหรือหน่วยประมวลผลตัวใหม่ของเขาเนี่ยในชื่อว่า Dimensity 9000ครับอวดประสิทธิภาพทรงพลังเหนือกว่า Snapdragon 898เทียบเท่า Apple A15 Bionic
หวังเพิ่มแต้มต่อนะครับในตลาดแฟตชิปคาดว่าจะมาพร้อมกับการลุยตลาดต้นปีหน้า MediaTek Dimensity 9000เป็นชิปเซตตัวแรกของโลกที่ผลิตบนเทคโนโลยี4นาโนเมตรของ TSMC และเป็นรุ่นแรกในสเปกตรัม ARM V9 รุ่นใหม่ด้วยโดยจะมีหน่วยประมวลผล8แกนได้แก่หน่วยประมวลผล Cortex X2 3.05 GHz เสริมด้วย Cortex A710 ความเร็ว 2.85 GHz จำนวน3แกนโดยตัวนี้นะครับบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยแสดงกว่าทาง Snapdragon นะครับในรุ่นใหม่ไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับด้านของกราฟิก MediaTek Dimensity 9000นะครับเป็นรุ่นที่มีชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลกราฟิก Mari G710MP 10แบบ10แกนนะครับด้วยความเร็ว850 MHz ครับรองรับเทคโนโลยีการแสดงแสงเงาได้ดีด้วยนะครับตัวนี้เรารับค่า Refresh หน้าจอถึง 180Hz ความเร็ว Full HD Plus ครับแล้วก็ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็กินไฟน้อยกว่า Apple A15 Bionic ถึง 40% ครับนอกจากนี้ยังมีระบบ AI เข้ามาช่วยประมวลผลด้วยนะครับโดยเจ้าตัว MediaTek Dimensity 9000ตัวนี้นะครับรองรับ Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E ด้วยนะครับแรม LPDDR 5X ครับการเขียนข้อมูลเนี่ยเร็วถึง 7,500 เมกะบิตเลยทีเดียวในเบื้องต้นคาดการณ์ว่าชิปเซตตัว MediaTek Dimensity 9000จะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าปี2022แต่จะเป็นรุ่นไหนแบรนด์ไหนบ้างเนี่ยไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย